ไม่รู้นะว่าฉันชอบนายเพราะอะไรแจ็คนายชอบทำให้เรื่องของฉันเงียบเสมอเอาละภารกิจของนายคือการย่องเข้าไปตรงชั้นระเบียงและจากนั้นเดินตามห้องโถงซะที่นั่นจะมีตู้เซฟนายรู้ว่าควรทำอะไรเข้าใจแล้วงานจิ๊บจิ๊บโอ้ยบ้านใหญ่ใหญ่เลยนะเนี่ยให้ตายเถอะฉันจะต้องขโมยอีกกี่พันชาติถึงจะรวยขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะได้กลิ่นโจรหรือกินเต่าตัวเองน่าจะกินเต่าตัวเองมากกว่าถึงเวลาในการปล้นแล้วนี่ตั้งแต่ฉันไปได้เล่น Thief Simulator มาเนี่ยเกมนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสานฝันต่อการเป็นขโมยของพวกเรานะคะเนี่ยเอาล่ะภารกิจก็อย่างที่บอกเลยแค่เดินไปตามห้องโถงและจากนั้นเราก็จะเจอกับตู้เซฟที่เหลือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของที่สนอกลอนมือของฉันเอาล่ะไปกันโอ้ว่าหนึ่งเรียกว่าสองรู้สึกแปลกๆมันมีเสียงอะไรอยู่ที่ห้องน้ำมาลองไปเช็คดูสิไอ้เหี้ยได้งั้นฉันจะไปเช็คดูนะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาไปเช็คตอนนี้แล้วก็มีหวังเจอเราแน่จึ๋ย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 เอาละตรงนี้ล่ะเอาจะฮึบเอ้ได้ยินเสียงตู้ปิดกระจายไอ้โจรกระจอกเอ้ยถ้าฉันจับแกได้ละก็แกได้ไปกินข้าวในคุกแน่แต่โทษทีแกคงจับฉันยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้มาถึงห้องหูยน่าจะเป็นห้องสำคัญอย่างแน่นอนแล้วนี่อะไรเนี่ยว้าวเป็นรูปปั้นราคาแพงพิเศษประมูลมาเป็นล้านงั้นฉันซื้อมาแล้วฉันเอาไปขายพันเดียวแล้วกันเฮ้ยฝั่งนี้มีห้องอะไรด้วยอ่ะไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าทุกคนถ้าฉันขโมยของได้แล้วก็คงดีน่าดูโอ้โหต้องใช้ล็อกพิกนะคะเปิดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นห้องนี้ละกันเบดรูมก็คือห้องนอนของประธานาธิบดีโหเตียงอย่างกับหลุยส์วิตตองแล้วตรงนี้มีเตาผิงไฟด้วยไหนดูสิสร้อยเครื่องประดับราคาแพงถ้าฉันสะดอกกลอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ฉันจะต้องมาขโมยของพวกนี้แล้วกวาดกลับไปขายของเก่าให้หมดและนั่นอะไรกันเนี่ยรูปภาพเพ้นท์ของตัวเองเนี่ยนะสงสัยจะมองเห็นแล้วดูสุนทรีน่าดูชนะเฮ้ยเฮ้ยเสียใครหยุดนะนอนลงกับพื้นนั่งได้ไหมนั่งก็ได้ยกมาขึ้นแกคงมาใหม่ชนะไอเด็กอ่อนเอ้ยไม่เห็นหรือไงว่าที่นี่คือบ้านของประธานาธิบดีไกด์ของนายเขาไม่ได้บอกสินะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะจัดการส่งนายไปยังโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองเลยส่งยังไงโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่เชดดี้วูดนะไอ้หนุ่มโอ้ my god ยังไม่ได้ทันขโมยเลยโดนจับเข้าคุกซะแล้วให้ตายเถอะแล้วฉันจะออกจากที่นี่ยังไงนั่นเสียงเท้าใครกันละเนี่ยดูสิหัวขโมยของฉันโดนตำรวจเมืองเล็กๆจับเนี่ยนะเอาละไม่เป็นไรยังไงฉันจะให้กุญแจนายห้องสองโรงแรมซันไรส์ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ออกไปละก็คงต้องผ่านการขี้เกียจนั่นไปเลยนะหัวหน้านี่มายังกับเงามืดเลยไม่มีใครสังเกตเห็นแถมยังเอากุญแจปลดล็อกคุกออกมาด้วยงั้นจะรออะไรล่ะครับจัดการไขกุญแจแต่อย่าลืมนะในกระเป๋าของฉันเนี่ยมันยังมีของมีค่าอยู่เราต้องไปเอากระเป๋าในห้องสโตร์รูมซะด้วยเอ๊ะนายว่าไอ้โจนนั่นเนี่ยมันจะโดนคดีอะไรไหมเพื่อนฉันว่านะยังมากมันก็ติดคุกสัก500ปีน่ะโอ้ยแบบนั้นแกตายในคุกเลยดีกว่าอุ้ยเอ๊ะฉันได้ยินเสียงงิดงัดอะไรตรงกรงน่ะนายไปเช็คหน่อยได้ไหมได้สิเพื่อนแต่ขอตากพัดลมแป๊บดีๆๆตากพัดลมไปนานๆเลยนะเราจะต้องไปเอาของในห้องเก็บของก่อนค่ะที่ดีเนี่ยก็จะมีพวกวัตถุต้องสงสัยนะคะที่เขาเก็บกันไว้แต่ว่า มาแล้วก็ เดี๋ยวไม่มือเปล่าแน่นอนป๊าบได้กระเป๋าเล็กๆของเรามาแล้วนี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหหัวหน้าสุดยอดเป็นกุญแจของ Police Station ค่ะซึ่งเราสามารถเข้านอกออกในได้หมดเลยค่อยๆค่อยๆฮึบไขเลย
เรียบร้อยมาแล้วก็สาวเลยสิรีบไปที่รถบัสด่วนเลยบัสสต็อปอยู่ตรงนั้นแล้วอีกกี่นาทีรถบัสจะมากันเนี่ยเฮ้ยดูตารางก่อนมาเร็วกว่ากำหนดช่วยขึ้นมาได้เลยครับนายไปที่บาร์66และจากนั้นไปคุยกับสเต็กซ์เขาจะบอกนายว่าต้องทำอะไรบ้างในเมืองนี้มาที่บาร์66แล้วค่ะรู้สึกว่าบาร์นี้เนี่ยจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีโอ้ยนายพลยศใหญ่อยู่ด้วยเอ้ยหนูทำตัวหลักๆจังเลยนะไม่คุยด้วยนายคือแจ็คสินะดูแววตาก็รู้เลยนายทำหน้าแบบกำลังตามหาสแต็กอยู่ฉันรู้ว่าใครส่งนายมาและนี่ก็คือข้อตกลงของเราฉันต้องการหัวขโมยมือดีที่เก่งที่สุดที่ไม่ใช่พวกกุ้ยที่ชอบผลักถังขยะเล่นทุกครั้งที่เดินไปหลังร้านเอาล่ะฟังนะฉันมีงานให้นายไอ้เลวคนหนึ่งมันขโมยมอเตอร์ไซค์ของฉันไปและนั่นมันคือช็อปเปอร์แสนรักของฉันไปขโมยมันกลับมาแล้วอย่าโดนยิงซะล่ะเพราะฉันไม่อยากให้รถของฉันมีรูกระสุนน่ะดูเหมือนว่าเราจะต้องขับรถไปแถวๆนี่เลยค่ะบ้านหลังที่708แล้วก็707ที่นี่เนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์ของไอ้เจ้าสแต็กอยู่และแป้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าที่นั่นเนี่ยมีสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าถ้ามีเราคงได้โดนจับเข้าตารางอีกแน่ไปดูซิแถวนี้มีบ้านอันไหนที่น่าขโมยโอ้โหมาถึงรถก็พังไปละเอาทุกอันเลยจริงๆบ้านหลังนี้โอ้ยคฤหาสน์ที่มีสระว่ายน้ำใช้ได้เมืองนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเมืองที่มีมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแล้วนี่อะไรเนี่ยร้านขายมิวสิกอุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรีได้เลยอาจจะเป็นของขายยากอยู่ก็ได้และบ้านที่เราจะไปอยู่ใกล้ๆกับโมเตลตรงนี้โอ้ยฉันว่าฉันซื้อใบขับขี่มานะนี่น่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะคะทุกคนหาที่จอดรถก่อนเขาบอกว่าให้เราไปจอดในปาร์คซึ่งความสามารถของปาร์คเนี่ยเวลาเราจอดนะคะก็จะคล้ายๆกับดีซิมูเลเตอร์เลยเราสามารถที่จะหลับเพื่อเปลี่ยนเวลาได้จะได้รู้ว่าคนในบ้านเนี่ยจะออกไปทำงานเมื่อไหร่หรือว่าเราจะสามารถเข้าไปในตรงไหนได้ปลอดภัยนะคะทุกคนเราต้องไปดูว่าคนที่ชื่อโจบ๊อบเนี่ยเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าและเขาจะออกจากบ้านกี่โมงฮัลโหลโจบ๊อบถ้าต้องการคุยกับนายนั่นเจอแล้วโอ้ยได้มาแล้วครับพิกัดของโจบ๊อบรู้สึกว่ากิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยจะชอบอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มจากนั้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงหกโมงก็จะอยู่ในห้องนั่งเล่นเหมือนกันหมายความว่าหลังจากเจ็ดโมงเช้าไปเนี่ยเขาจะต้องออกมาอย่างแน่นอนเยี่ยมเลยฉันรู้แล้วงั้นเราจะทำการยืดเวลาออกไปนะคะทุกคนให้ประมาณ7โมงเช้าเนาะชึบหลับเลย7โมงเช้านอนยาวเวลายันว่างมาแล้วเท่านี้การขโมยก็เป็นเรื่องของมืออาชีพไหนดูสิฉันจะเข้าไปยังไงและเดี๋ยวโจบ๊อบอุ้ย ออกมานอกบ้านเฉยเลยงั้นอย่างนี้ก็ไม่น่าที่จะเข้าไปได้แล้วบ้างเนี่ยเราต้องหาพื้นที่พื้นทางที่ทางที่ปลอดภัยที่จะเข้าไปฝั่งนี้มีกรงรั้วติดเต็มไปหมดเลยเอ้ยปีนได้โอเคเยี่ยมก็สบายสิโอ้โหมีบ้านทั้งสองหลังนี้ก็น่าจะพอที่จะขโมยได้อยู่ขออนุญาตนะครับโอ้ยไม่มีใครอยู่บ้านด้วยเอารองเท้าไปขายก่อนขายจตุจักรเฮ้ยมีเทปคัสเซ็ตด้วยสมัยก่อนเขายังมีแบบเป็นเทปอยู่เลยนะคะเงินก็มีกรรไกรเก็บไม่ได้รถข้างบนเป็นแค่ของเล่นธรรมดาโอ้กระทะเทปเงินที่วางอยู่ไม่ว่านายจะแอบไว้ตรงไหนฉันจะเอาไปทุกอันเฮ้ย
เดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่แถวๆนี้แสดงว่าไม่แน่นะหมู่บ้านนี้อาจยังมีคนในเก๊ไม่มีอะไรมีแต่อาหารนะคะเราเอาไปไม่ได้อะเราเอาไปได้แต่ของมีค่าเท่านั้นโอ้ยมีมีดอาหารกระป๋องแล้วก็มีมักโรนีบวกกับคอนเฟรกต์โอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอาฝั่งนี้ถูกขยะเก็บไว้ให้เขาเถอะนะเผื่อเขาจะไม่มีเงินเขาจะได้เอาขยะไปทิ้งแล้วก็เอาไปขายของเก่าเข้ามาในห้องน้ำไม่มีอะไรเลยครับผมเฮ้ยบ้านหลังนี้โสโครกชะมัดเลยทิ้งขยะไว้ในบ้านถึงเวลาการปล้นต่อเราขอไปบ้านโจบ๊อบก่อนละกันโหดูดิเขาติดลูกกงเต็มไปหมดเลยและทางที่เราจะไปมันคือตรงนั้นค่ะมีมอเตอร์ไซค์อยู่จริงๆด้วยแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดูแบบเคระขระมากๆเลยอ่ะเอ๊ะใครๆย่องใครๆย่องเอ้ยว้ายช่วยด้วยเอ้ยใครก็ได้ช่วยทีเจ้าโอ้ยคุณตำรวจช่วยผมด้วยครับมีคนพยายามอ้ายไอ้โจบ๊อบไอ้โจบ๊อบโอ้โหแกฉันนับถือใจแกจริงนี่แหละเอาดิเอาดิปีนมาปีนกลับไม่โกงเฮ้ยนี่มันบ้านฉันนะเฟรย์บ้านแกไม่รู้ฉันจะมาเอามอเตอร์ไซค์แกขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นไปอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้อีปีนปีนเอาปีนไม่ได้ปีนไม่ได้โอ้ไม่อย่าทำอะไรฉันเลยนะโจบ๊อบถึงเวลาถึงเวลากันวิ่งเราต้องหลบก่อนหาทางหลบหาทางหนีที่ไร่เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อเริ่มล้าฉันจะควักไส้แกออกมาเอ้ยแกเป็นปอบหรือไงนั่นวิ่งตามไม่หยุดเลยไปละเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆจะลุกก็ไม่บอกกันเลยจะลุกก็ไม่บอกเอ้ยนั่งหันหลังดีกว่าช่วงนี้ลมมันโกรกนะเนี่ยโกรกหัวล้านของฉันสักเล็กน้อยสิปล่อยให้นั่งเย็นๆสบายช่ำๆไปเลยนะดูเหมือนว่าโจบ๊อบนะคะเขาจะอยู่ในบ้านนั่นก็เป็นทางสะดวกของเราที่เราจะเข้าไปเอาของในตู้คอนเทนเนอร์เยี่ยมเห็นนั่นไหมนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์โอ้โหเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเนี่ยมันดูจะเน่าไปแล้วนะโอ้ยฉันว่าสแต็กคงจะถ้าจะไม่ยอมขับไปเซ็นเหล็กนี่ออกไปแน่เราควรไปบอกสแต็กว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วอ้าวมาเร็วจังเลยนะว่าแต่ช็อปเปอร์ฉันอยู่ไหนอ่ะคือว่าฉันมีข่าวร้ายมาบอกนายนะสแต็กรถนายมันกลายเป็นชิ้นๆไปแล้วโอ้โหไอ้เลวนั่นฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้มอเตอร์ไซค์ของฉันคืนแต่ฉันต้องการความยุติธรรมเข้าใจไหมมันยังมีงานให้นายทำอีกมีบ้านหลังหนึ่งที่มีแผ่นเสียงเก่าและฉันอยากให้นายไปขโมยมันหน่อยปัญหาก็คืออันที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร้านค้าแล้วมีคนซื้อไปอยู่ที่บ้านหลัง701เอาละคราวนี้ไม่ต้องพังอะไรนะแค่เดินย่องเข้าไปก็พอไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับแน่มาครับผมภารกิจมาแล้วเราสามารถที่จะขายของนะคะที่ร้านขายของจับชายหรือขายของมือสองเหรอ Paul Shop น่าจะขายของอะไรก็ได้มั้งนี่เลยเอาละเอาของที่เราได้มาขายกันดีกว่าคือว่าผมอยากจะขายของนะครับโอ้โหรองเท้าขายได้3บาทเองเนี่ยบ้าบอจริงนี่มัน Nike เชียวนะแต่ก็ช่างเหอะขายของทุกอย่างที่มีที่เราขโมยมาได้นะคะตอนนี้มีเงินอยู่103บาทแล้วก็สามารถซื้อเป็นแฮมเมอร์ได้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะเอาไว้ทุบลูกบิดประตูค่ะแต่ว่าความแข็งแรงของมันต่ำมากๆเลยถือว่าเป็นระดับกลางนะคะยังไม่ได้ดีที่สุดบ้านหลังนี้คือบ้าน701เป็นบ้านของมหาเศรษฐีที่ซ่อนแผ่นเสียงไว้อยู่และนั่นไม่ไกลจากตรงนี้เราจะย้อนสอนกลับรถไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปสุดทางก็จะเจอสุดยอดเอาทุกอันจริงชนคนโอ้ยกลิ้งหลบสายจู๋กลับมาอีกครั้งนึงนายไม่ธรรมดาเจ้านี่เพื่อนเอ้ยเราอย่าชนรถเดี๋ยวตำรวจมาอะจงโอ้ยเฮ้ยแกกวนโอ้ยหลายรอบแล้วนะฮาระมาถึงก็จอดตรงนี้เลยขอดูราดราวสักหน่อย
มีใครอยู่ในนี้บ้างไหมนะฮัลโหลสวัสดีอุ้ยนี่ไงนี่ไงสำรวจแป๊บโทมัสจะอยู่ในบ้านนะคะในห้องนอนซึ่งในห้องนอนของเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องสำหรับกอเทปด้วยนะคะกอม้วนวิดีโอจะมีเป็นห้องนอนกับตรงนี้เปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะเราไม่มีโครบาร์แล้วประตูอ่ะอุ้ยประตูก็ทุบไม่ได้ด้วยเฮ้จะเข้าทางไหนได้บ้างนะโอ้โหว้าวๆๆๆเดี๋ยวเขาก็เห็นเรากันพอดีฮึบงั้นเดี๋ยวเราไปเร่งเวลาหน่อยดีกว่าทุกคนถึงเวลาการปล้นแล้วจ้าแผ่นละ5ล้านเหรอฉันขอส่วนแบ่งสักประมาณ 5% ก็ได้นะฮึบนี่เลยอุ้ยโหเห็นได้มั้ยเนี่ยยืนสูดอากาศสูดลมช่วงนี้ลมมันเย็นเย็นเกินรอไปข้างหลังร้านดีกว่าปั๊บแปลว่านะข้างหลังตรงนี้น่าจะพอเข้าได้อยู่ถ้าเราเปิดหน้าต่างเลยได้ไหมอุ้ยไม่ได้ต้องใช้โครบาร์งั้นก็ใช้วิธีการทุบทำลายเหมือนเดิมอืมค้อนปั๊บซ่อมมาแล้วนี่ประตูกรมันเสียเลยต้องซ่อมให้ใหม่อุ้ยเฮ้ยเอาล่ะเก็บของที่เราจำเป็นต้องใช้แป้งก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันเก็บเงินครับวิมีวิทยุวิทยุวิทยุแล้วก็เงินเห็นฝั่งนี้มันจะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนซึ่งภารกิจของเราจะอยู่ในห้องนี้และแผ่นเสียงอยู่ตรงนี้เองปั๊บหนึ่งแผ่นของเล่นเด็กอุ้ยเงินสองอันแล้วนี่อะไรเนี่ยมันมีรูปแต่งงานเหมือนกับภรรยาของโจบ๊อบเลยแกมีภรรยาคนเดียวกันเหรอสงสัยผู้หญิงจะมีกิ๊กได้มาแล้วครับแผ่นเสียงแผ่นที่2แล้วตรงนี้มีอีก2แผ่น1แล้วก็2โหไม่ได้มีแค่แผ่นเสียงมันมีเครื่องเล่นแผ่นด้วยค่ะเก็บมาเลยเงินทั้งหมดต้องเป็นของข้าพเจ้าและหน้าต่างตรงนี้ถ้าเราเข้ามาข้างในแล้วก็น่าจะเปิดได้เดทอึ๊บว้าวหนาวๆเต่าบทพิเศษโรโซนี่โอ้โหดูเขาเล่นกีตาร์ทำได้ดีมากเลยว้าวฉันชอบคุณมากเลยค่ะขอแบบมันๆหน่อยได้เลยงั้นนี่เลยทุบให้พังไปเลยโอ้โหมันมากไหมเยี่ยมมากหาตังค์ซื้อกีตาร์ใหม่ด้วยนะอะไรมันจะมันขนาดนั้นโอ้ยไม่น่าทำอะไรแบบนั้นเลยไม่เหลือกีตาร์ไว้เล่นแล้วในโปรดเธอช่วยหากีตาร์ใหม่ให้ฉันทีก็นายทำเองเนี่ยเจ้าเสยเอาแผ่นไปให้สแต็กดีกว่านะคะเอ๊ะเอาได้มาแล้วเหรอโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยไอ้โจนั่นน่ะที่นายเห็นมันเป็นนักดนตรีร็อกและเขาอยากจะเป็นซุปตาฉันก็เป็นได้แค่ผู้จัดการส่วนตัวของเขาเท่านั้นล่ะทางด้านล่างเนี่ยจะมีร้านมิวสิกสโตร์เฮ้ยเราเคยเห็นเจ้านั่นเนี่ยมันมีกีตาร์ตัวใหม่ซึ่งเป็นกีตาร์ระดับตำนานเชียวนะเพื่อนฉันบอกเลยว่าฉันอยากจะได้มันโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจัดให้ก่อนอื่นเราต้องไปคุยกับผู้จัดการร้านซะก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าสแต็กเนี่ยเขาอยากจะได้กีตาร์จริงๆแปลว่าเขาก็คงมีเงินซื้อแหละกีตาร์บางตัวเดี๋ยวมันก็ราคาไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะเออไปที่ร้านมิวสิกกันอีถ้าจำไม่ผิดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ66นะคะนี่เจอแล้วร้านมิวสิกช็อปโอ้โหมืดขนาดนี้เขาจะเปิดให้เราไหมเนี่ยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับซื้อเลยครับผมคือว่าผมมาตามหากีตาร์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งลงในเพจเมื่อวันก่อนนะครับผมหมายคงพูดถึงอความารีนสินะโทษทีนะฉันคงช่วยนายไม่ได้จริงๆเผอิญว่าเมื่อวันก่อนมีใครบางคนซื้อไปแล้วนะพอจะรู้ไหมครับว่าเขาคือใครโทษทีพอดีว่าฉันมีประวัติของชายคนนั้นอยู่แต่คงแชร์ให้นายไม่ได้ถ้าเกิดว่านายอยากจะรู้แล้วก็จ่ายฉันมา400สิขอเป็นเงินสดด้วยนะโถเอ้ยมีที่ไหนเล่ามีอยู่200 200นี่ยังจะไปยืมคนอื่นเขากินข้าวอยู่ไม่เอาอ่ะ
งั้นเราก็เริ่มคุยกันเลยเพื่อนโถเอ้ยขี้งกเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าลิสต์ลูกค้าจะอยู่หลังร้านนี่นางั้นโอเคได้ฉันจะหาเองก็ได้หุยเราสามารถปีนขึ้นไปตรงรูฟได้นะคะทุกคนฮ่าสุดยอดสุดยอดมากระโดดไม่จ่ายหรอก400เราต้องการของฟรีฮึบตรงนี้เหรอลงไปได้เหรอเฮ้ยๆขาฉันข้างนึงเหมือนเข้าไปแล้วไปนะฮึบอุ๊ยเสียงอย่างดังเลยนะเนี่ยถ้าปิดประตูดังแบบนี้เจ้านั่นมีหวังรู้แน่มันไงลิสต์ลูกค้าเจอแล้วมันต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละแล้วนี่อะไรอ่ะกุญแจมิวสิกช็อปเก็บมาเครื่องเล่นเกมคลาสสิก มีอะไรไหมที่เราสามารถขโมยได้ฮึบดูให้ทั่วการมาครั้งนี้เนี่ยเราต้องเอาให้คุ้มไม่เหลือแล้วมั้งสมัยก่อนนี่มันยังไม่มีพวกไอโฟนเลยนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนติปซิมูเลเตอร์นะแป้งเก็บมาละประวัติของลูกค้าจากนั้นเราก็แค่ไขกุญแจแล้วก็ออกไปอย่างง่ายๆพนักงานก็ไม่รู้ไม่ต้องเสีย400ด้วยสุดยอดไปวู้ฮูเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจใหม่ของเราเจ้าของกีตาร์เนี่ยอยู่ที่บ้าน703งั้นจะรออะไรกันเล่าวู้ฮูไปที่บ้าน703กันเลยจ้าหาของมีค่ากลับไปให้เจ้าแสกแล้วก็เจ้าแสกเนี่ยน่าจะให้เงินเราเยอะมากขึ้นนะคะแต่จริงๆอ่ะเอาไปขายเองน่าจะรวยกว่าเราต้องหวังพึ่งเขาถ้าเกิดว่าอยากจะออกจากเมืองนี้โดยที่ไม่ติดคดีแล้วก็เราต้องมีเงินรู้สึกว่าจะเป็นบ้านแฝดซะด้วยเราต้องเช็คดูให้แน่ใจก่อนว่าในนี้เนี่ยจะมีคนอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าตอนเช้าเขาน่าจะออกไปทำงานนะคะทุกคนเอ้ยออกไปทำงานแน่ทำตอนนี้นั่นแหละนี่ก็คือสตีเฟนครับผมสตีเฟนเป็นมือกีตาร์อันดับหนึ่งของเมืองนี้และดูเหมือนว่าเขาจะมีกีตาร์ที่ไอ้เจ้าสแต็กเขาอยากได้ออกไปทำงานซะเถอะแกเรามาในบ้านแบบนี้มองซ้ายมองขวาเมื่อกี้แกไม่เห็นเหรอมันมีคนอยู่ในบ้านนะเนี่ยเราต้องไปซื้อความลับบางอย่างกับคาวาสกี้นะคะซึ่งคาวาสกี้เนี่ยเขาจะขายว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนบ้างและเราไม่จำเป็นต้องสืบเองด้วยไม่งั้นกล้องวงจรปิดคงจับเราได้แน่ๆปึ๊บนี่ไงนี่ไงชาวาสกี้อยู่ข้างในชาวาสกี้คาวาสกี้เอ้ยว่าไงเพื่อนต้องการอะไรจากฉันเหรอคือฉันต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบ้าน703น่ะได้สิฉันขายข้อมูลให้นายเพียงแค่15บาทเท่านั้นถูกยิ่งกว่าซื้อลูกอมอีกซื้อข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าข้างในบ้านเนี่ยมีสตีเฟนกับเอมม่าซึ่งสตีเฟนน่ะตอนนี้คือไปทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอมม่าเนี่ยจะอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมมีคิชเช่นรูมด้วยนะคะแล้วก็จะกลับไปลิฟวิ่งรูมกับเบดรูมอีกครั้งนึงซึ่งข้างในนี้ไอเทมก็คือจะมีเทปเรคคอร์ดนะคะแล้วก็จะมีแกรมโมโฟนนะที่เป็นของสำคัญของเขานะแล้วก็ขายได้แพงด้วยและอีกข้อมูลนึงเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไปกำจัดไอตัวฟิวบ็อกนะคะหรือว่าตู้ไฟเนี่ยก็น่าจะทำให้เราขโมยของได้ง่ายขึ้นด้วยนี่มีของอะไรขายใหม่เปล่าของเหรอเดี๋ยวขอดูแป๊บโอ้โหมีเสื้อผ้าใหม่ซึ่งเสื้อผ้านี้จะทำให้เราเหมือนกับช่างเทคนิคเลยค่ะทุกคนมาดิปลอมตัวเฮ้ยปลอมตัวเป็นช่างไฟเหรอเนี่ยสุดยอดอึ๊บเข้าทางหน้าประตูบ้านเลยติ้งนองติ้งนองนั่นใครคะนี่สตีเฟนคุณกลับบ้านเร็วเหรอคะเปล่าครับผมช่างไฟต้องการอะไรเหรอคะคุณช่างไฟคือว่าผมจะมาเช็คตู้ไฟของคุณนะครับโอ้ฉันมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยค่ะถ้าไม่เป็นการรบกวนแล้วก็ช่วยเช็คให้หน่อยนะคะได้เลยครับได้เลยครับผมเก็บไปเลยอุ้ยเป็นช่างไฟนี่ก็ดีนะเอ้ยนี่อุ้ยมีเฮดโฟนด้วยทุกคนตรงไหนครับตู้ไฟอยู่ด้านหลังเลยค่ะอ๋อด้านหลังสินะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ตู้ไฟนี่มันอะไรเนี่ยอ้ามันก็เป็นเทปคลอสเซ็ตที่เอาไว้สำหรับขโมยสินะ
เราต้องลงไปด้านล่างนะป๊าบ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 โอ้โหเกมนี้สุดยอดอ่ะเราปลอมตัวเป็นใครก็ได้ค่ะทุกคนแบ็กดอร์คีย์ได้มาเรียบร้อยแล้วข้างล่างนี้ก็จะมีเป็นเครื่องคิดเลขนะคะแล้วก็พวกมวนเทปเทปลับโอเคฉันจะขู่พวกแกว่าฉันมีเทปลับแล้วก็มีเงินด้วยนะเก็บเงินเรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณชวาสกี้มากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยให้เราเปิดทางได้ง่ายขึ้นเฮ้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปเปลี่ยนชุดกันเลยทุกคนป๊าบคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีหนวดเราได้กุญแจมาแล้วตอนนี้ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการขโมยกีตาร์ที่ห้องเอาเป็นห้องนอนก่อนละกันห้องนอนปีนเข้าฝั่งนี้เลยแล้วก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินเอ๊ช่างไฟยังทำอะไรไม่เสร็จอีกเหรอคะฉันล้างจานนานแล้วนะคะเนี่ยล้างไปเถอะเจ๊เฮ้ยทำไมมากระพริบบ่อยอะทำไมมากระพริบบ่อยเหมือนว่าเจ๊จะลงมาปะเนี่ยเฮ้ยเก็บรองเท้าแล้วก็มีเครื่องอัดเสียงกับแคลคูลเลเตอร์เทปลับอย่าลืมเทปลับนี่ลืมไม่ได้เลยนะเมื่อได้ของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยต่อไปถึงเวลาที่เป็นของสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือกีตาร์เราต้องเอากีตาร์กลับมาให้ได้เอ้ยเอ๊คุณช่างไฟคะตอนนี้ได้เปลี่ยนฟิวเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวสามีฉันจะกลับมาเดี๋ยวมันจะยุ่งเอานะคะฉันกลัวมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวครับคุณผู้หญิงคุณทำอะไรครับนั่นน่ะฉันกำลังเล่นโยคะอยู่มั้งคะเนี่ยเก็บเศษขยะสิคะฮึบกีตาร์มาในห้องนอนมีเงินจำนวนมากฝั่งนี้มีรองเท้าส้นสูงเก็บไม่ได้นะคะฝั่งนี้มีรูปภาพของครอบครัวฉันไม่เอาหรอกฉันเอานี่ดีกว่าข้างในนี้มีถ้วยแก้วถ้วยไหกระมังหม้อได้ทุกอย่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำการเปิดนี่เลยแล้วก็ไปวู้ฮู้โอ้ยไม่คิดเลยว่าจะง่ายขนาดนี้อ่ะเพื่อนๆคือแค่เราปลอมตัวเป็นช่างแอร์ช่างไฟหรือช่างอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถขโมยของได้อย่างง่ายดายโอ้ยถือว่าเป็นการเปิดโลกไปในตัวเลยนะเนี่ยเย้ก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการขโมยในครั้งนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แฟนด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอ้ยดอกไม้เสียดาวมาตามฉันเอาเนี่ยจ้าเอาเครื่องประดับสวยๆนี่ไปสิจ้าโอ้โหเพชรอันเยอะมาดีสวยงามว้ายทำไมมันมีไฟฟ้าช็อตนะเนี่ยโอ้ยทำไมของตองสามนี่นาง่ายงั้นถ้ากล่องหน้าแกตายแน่ไหนดูสิว้าย